พี่เมฆทำ My Cloud Fulfillment เนี่ยแรกๆเนี่ยคนมันรู้จักน้อยแทบจะเรียกว่าหาลูกค้ายากมากทำไมมึงเป็นใครทำไมต้องให้คุณทำด้วยฉันก็ทำเองได้อยู่แล้วนี่นายจะไปเสียเงินให้คุณทำไมเออ4ปีแรกอะครับเรามีลูกค้าอยู่ไม่กี่คนเรากระตอกกระแตกเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆครับผม My Cloud ตอนนี้เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วครับพี่เมฆกำลังจะเข้าปีที่8ครับยอดขายปีที่แล้ว250ล้านครับเดือนนึงเนี่ย My Cloud ส่งกี่ออเดอร์ครับเดือนละประมาณ 500,000 ออเดอร์เกือบ500ล้านนะครับตอนเดือนเนี่ยใช่2เดือนนี้ก็ 6,000 กว่าล้านเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่นั่นน่าจะเป็นมูลค่าของ GMV ของสินค้าที่ขายผมจะทำทุกอย่างทุกวันเพื่อทำให้พี่ขายดีขึ้นเชื่อผมเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเมฆทุกอย่างที่ผมทำผมอยากให้ซิมีไทยเติบโตได้สวัสดีครับผมนพพงศธรจาก The Insider ครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราเสียดายนะครับที่สอนเสร็จแล้วความรู้ดีๆมันถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบฉะนั้นวันนี้เลยเป็นที่มาที่เราเอาคนเก่งๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในช่องนี้ดังนั้นก่อนไปฟังเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับสวัสดีครับพี่เมฆสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับดีครับผมอยากสัมภาษณ์พี่เมฆมานานละผมเนี่ยรู้จักพี่เมฆมาก่อนหน้านี้จริงๆก็หลายปีหลายปีครับที่น่าสนใจก็คือในตอนนั้นเนี่ยที่ได้ยินว่าพี่เมฆทำ My Cloud Fulfillment เนี่ยเราได้ยิน Fulfillment นี่คืออะไรวะFulfillment คือจริงๆภาษาอังกฤษแปลตรงตัวคือการทำให้มีความสุขการเติมเต็มถูกมั้ยฮะการ fulfill อะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันคือคำว่า order fulfillment หรือการเติมเต็ม order จริงๆถ้าเกิดพูดถึงคนแรกที่ทำก่อนก็คือ Amazon fulfillment Amazon มันทำเว็บไซต์ขายของก่อนแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยสมัยนั้นถ้ามันมีคำว่า Amazon fulfillment ถูกมั้ยฮะก็คือเป็นคลังสินค้าให้คนที่เขาขายของบนแพลตฟอร์มหรือขายของตามช่องทางออนไลน์เนี่ยเอาของมาเก็บไว้ที่คลังแล้วทางคลังเนี่ยก็จะจัดการหยิบของแพ็คของส่งของให้ตามออเดอร์ที่เกิดขึ้นนำจริงส่วนหนึ่งอ่ะมันคือเรื่องของคลังสินค้าพนักงานโลจิสติกการจัดการแต่อีกส่วนหนึ่งมันคือเรื่องของระบบก็จะเป็นระบบแบบคอยเชื่อมต่อช่องทางการขายนะครับ Lazada Shopee TikTok Shop การสั่งซื้อมันเกิดขึ้นหลากหลายช่องทางเรามีระบบชื่อว่า OMS นะครับหรือว่า Order Management System เนี่ยเพื่อรวมออเดอร์ทุกอย่างเข้ามาที่เดียวกันแล้วก็อัปเดตสต็อกทั้งหมดกลับไปเพื่อให้สุดท้ายแล้วว่าสิ่งนึงที่เราตามหากันก็คือว่าสต็อกหนึ่งที่สต็อกก้อนเดียวเนี่ยขายได้ทุกช่องสมัยก่อนมันต้องสับสต็อกไปสต็อกมาอย่างเงี้ยมันก็เสียโอกาสการขายและเงินจมในสต็อกโดยไม่จำเป็นการทำแบบนี้คือการเอาของไว้ที่เดียวเหมือนมีมัลติเวิร์ส5ที่ขายพร้อมกันได้พร้อมกันหมดเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่เราทำ My Cloud ตอนนี้เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วครับพี่เมฆกำลังจะเข้าปีที่8ครับผมปีที่8ยอดขายปีที่แล้ว250ล้านครับ250ล้านบาทเดือนนึงเนี่ย My Cloud ส่งกี่ออเดอร์ครับเฉลี่ยนะครับเดือนละประมาณ 500,000 ออเดอร์ 500,000 ออเดอร์ 500,000 กล่องเรามีคลังสินค้าอยู่ประมาณ4ที่นะครับผมเรามีที่รังสิตมีที่แรกกระบัง2ที่แล้วก็มีที่มีนบุรีแต่ละที่ก็ไซส์แตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งเรามีลูกค้ารวมๆแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบ500เจ้าออเดอร์เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณเมื่อกี้ที่เราไปประมาณ 500,000 ออเดอร์ต่อเดือนทุกๆวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมเช่น11 11วันนั้นวันเดียวเรา 150,000 ออเดอร์วันเดียวเลย 150,000 ออเดอร์ใน1วันใช่คือ1วันเนี่ยต้องส่งของออก 150,000 บาทเออใช่ครับประมาณ150ล้านบาทวันเดียว150ล้านใช่150ล้านบาทเนี่ยสมมุติ 500,000 มันก็ต้องประมาณเกือบ500ล้านนะครับต่อเดือนเนี่ย500ล้านต่อเดือนใช่2เดือนนี้ก็ 6,000 กว่าล้านเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่นั่นน่าจะเป็นมูลค่าของ GMV ของสินค้าที่ขายเราอาจจะคิดภาพว่าโหมันคือของอะไรแบบไม่นะครับมันคือสบู่แชมพูสบู่ขวดละ100อย่างเงี้ยแชมพูขวดละ200ครับผมแป้งพับขวดละ50อะไรเงี้ยแบบมันเป็นของเล็กๆน้อยแต่ว่าใช่รวมๆกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าแบบนี้ครับผมซึ่งสำหรับเราเนี่ยเรายังเป็นส่วนเล็กๆเองนะฮะในตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งหมดในประเทศเนี่ย Lazada Shopee เนี่ยเขาโฮสต์ได้ยอดขายตั้งเท่าไหร่เราช่วยอยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาทยังเหลืออีกเยอะที่เราต้องทำอ่ะเหลือเยอะเลยเห็นโอกาสอะไรถึงมาทำตรงนี้ดีกว่าจุดเริ่มต้นของ My Cloud คืออะไรครับต้องขอย้อนไปไกลมากครับผมตอนสมัยยังเรียนมหาลัยอยู่10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีโอเคไม่เคยคิดว่าอยากทำสตาร์ทอัพเลยผมว่าสมัยนั้นแบบคำว่าสตาร์ทอัพมันไม่มีด้วยซ้ำอ่ะครับคือเริ่มจากเราอยากทำทุกอย่างตัวเองก่อนเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเราจะทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซสมัยนู้นเนี่ยเราทำเป็นเว็บไซต์นะครับผมขายจิวเวลรี่แต่คัสตอมไมซ์ให้เขาแล้วก็ส่งให้ถึงบ้านเอาไปถึงเป็นเว็บไซต์คือหมายถึงว่าพี่ไม่ขายจิวเวลรี่เองเลยใช่ครับผมซึ่งตอนที่เรามาทำเป็นจิวเวลรี่เนี่ยสมัยนู้นเนี่ยต้องพูดว่า Facebook ยังไม่มีปุ่มยิงโฆษณาLazada ยังไม่เข้ามา Shopee ยังไม่มีจริงสมัยนั้นเนี่ยแค่จะโอนเงินให้ใครก็ไม่ได้เลยยังไม่ได้โอนไปสัมภาษณ์เคอรี่ยังไม่มีไปรษณีย์ไทยส่งเป็นแต่จดหมายเอากล่องไปส่งเขาบอกว่าน้องทำไรอย่างเงี้ย
ฉะนั้นแล้วยุคนั้นน่ะสิ่งที่เราวาดไว้คือเรามองว่าอีคอมเมิร์ซสิ่งที่เราหมายเฮ้ยเราลองคิดดูสิขายจิวเวลรี่แทนที่จะขายที่แบบเยาวราชนะเราขายทีเดียวเราขายได้ทั้งโลกเลยนะเราขายได้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะแต่ว่าความเป็นจริงไม่ใช่งานแท้โลจิสติกตอนนั้นก็ไม่ได้เพียบพร้อมขนาดนั้นเนี่ยรวมถึงเราก็เข้าใจว่าการทำงานอีคอมเมิร์ซเนี่ยจำนวนมากเลยไม่น้อยเนี่ยมันไม่ใช่ตอนขายได้มันคือหลังการขายเงี้ยซึ่งตอนที่เราทำเองครับมันก็ต้องแพ็คเองไม่รวมไปถึงแพ็คเองตั้งแต่ตอนสั่งเองสต็อกของให้ถูกต้องเองจัดส่งให้ถึงบ้านเองเนี่ยทำเองหมดเลยเนี่ยมันติดขัดหน้าดูอยู่เหมือนกันแล้วมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่มีปัญหานี้ครับเราก็มีเพื่อนๆที่เรารู้จักที่ทำธุรกิจขายประมาณนี้เหมือนกันเขาก็ติดปัญหาเดียวกันขายได้แหละแต่จุดติดแคปอยู่เท่านี้ว่าเดือนนึงฉันได้ประมาณ200ออเดอร์จบได้แค่นี้มันก็คือกลายเป็นว่านี่คือธุรกิจSME ธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจที่จะติดกับดักรายได้ปานกลางที่เขาไปต่อไม่ได้ครับผมมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพว่าเราไปทำอะไรต่อข้างหลังเยอะมากครับเราไปเขียน Excel เราไปทำจ้างคนมาจัดการเรื่องโฟลว์การทำงานเนี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่เหมาะกับการทำหน้าบ้านว่ะงานหลังร้านที่เรามานั่งทำเนี่ยจัดระเบียบเนี่ยมันแอบใช้ได้นะเนี่ยแล้วเราก็ไปแนะนำเพื่อนแล้วเพื่อนก็ใช้แบบเราอ่ะเฮ้ยหรือเรามาทำอันนี้ดีไหมอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวนะขอรีแคปตรงนี้เลยก็คือขายของออนไลน์เองนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนั้นมันยุ่งยากใช่พอมันยุ่งยากเสร็จก็เลยเนี่ยทำเอ็กเซลเองใช่จัดการออเดอร์อันนี้ส่งแล้วอันนี้ส่วนลดเท่านี้เท่านี้แล้วก็ส่งอันนี้ส่งอันนี้ตีกลับถูกไหมครับแล้วก็เอาไปให้คนอื่นใช้เพื่อนมาใช้เพื่อนใช้เสร็จบอกดีว่ะก็เลยคิดว่าทำหลังบ้านทำอันนี้ดีไหมใช่ใช่ครับเพราะตอนแรกไม่มีระบบนี่สิจริงอีกส่วนนึงเนี่ยคือจริงธุรกิจที่บ้านเดิมทีดั้งเดิมทีทำคลังสินค้าปล่อยเช่าอยู่แล้วคลังสินค้าปล่อยเช่าก็คือโกดังใหญ่แล้วก็หาคนเช่า10ปีแล้วก็นั่งเก็บตังค์ไปที่เขาว่ากันว่าเสือนอนกินเงี้ยสมัยก่อนนะฮะแต่มันไม่ใช่เลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันในไทม์ไลน์เดียวกันเนี่ยคือคลังที่บ้านก็ขายไม่ค่อยออกนะครับสมมติเรามี6หลังมันขายได้3หลังหายไปครึ่งนึงแล้วพนักงานกำลังถูกเลย์ออฟจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะพอดีที่ว่าอ้าวพนักงานกำลังถูกเลย์ออฟอีคอมเมิร์ซของเรากำลังมีปัญหางั้นเอาพนักงานของที่บ้านเนี่ยมาช่วยแพ็คของให้หน่อยรวมกับไอ้ Excel ที่เราเขียนอยู่เนี่ยมาช่วยจัดการการทำงานให้พนักงานทำงานเป็นให้หน่อยมันเลยเหมือนเราสองเรื่องนี้มันประกอบกันให้ไปตั้งต้นคำว่า My Cloud เนี่ยนะครับเราทำเป็นคลังที่สำหรับทำให้ลูกค้าธุรกิจออนไลน์ธุรกิจคนตัวเล็กๆที่ไม่ได้แบบมีตังค์เช่าคลังใหญ่ๆหรือไม่ได้แบบทำงานแบบฟอกลิฟส่งขึ้นรถแต่มันเป็นแพ็คกล่องไปรษณีย์อย่างเงี้ยสมัยนั้นเนี่ยไม่มีสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหม่มากถ้าย้อนกลับไปวันนั้นสมมติผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งแล้วฉันจะไปใช้ไมค์คลาวด์ทำไมอ่ะฉันก็ขายเองแพ็คเองส่งเองอยู่แล้วผมคิดว่าความท้าทายที่สุดเลยคือทำให้เขาเข้าใจว่านี่คือตัวช่วยต่อให้คุณต้องเสียเงินให้ตัวช่วยมันก็คุ้มกว่าคุณทำเองใช่ผมคิดว่าโจทย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับแค่พี่เมฆและธุรกิจนี้อย่างเดียวนะครับมันเกิดกับทุกธุรกิจและไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามถ้าคุณทำให้โจทย์นี้มันเคลียร์ได้กับมุมของคนฟังยังไงคุณก็เป็นวินเนอร์ยังไงคุณเป็นผู้ชนะใช่เลยซึ่งวันนั้นทำยังไงฮะวันแรกๆเนี่ยเราเข้าไปว่าพี่ขายของดีแล้วพี่ขายเลยเรื่องหลังบ้านให้ผมเดี๋ยวผมจัดการเองและพี่ขายเต็มที่ทำไมมึงเป็นใครทำไมต้องให้คุณทำด้วยฉันก็ทำเองได้อยู่แล้วนี่นะจะไปเสียเงินให้คุณทำไมแต่พี่ทำได้มากกว่านี้นะพี่ลองคิดดูสิพี่ไปขายตรงนั้นได้มากขึ้นพี่ลองขายทางเฟซบุ๊กมากกว่านี้ไหมนั่นแหละครับที่มานานมากผมว่าคอนเซปต์เนี้ยมันยังไม่ถูกซื้อเลยสมัยนู้นและเราหาลูกค้าได้ค่อนข้างน้อย4ปีแรกอะครับเรากระตอกกระแตะเล็กๆน้อยๆอย่างไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่า เรามีลูกค้าอยู่ไม่กี่คนเราได้ลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าก็อาจจะขายอยู่ช่องทางไม่กี่ช่องทางขายแค่ Facebook ขายแค่ Instagram สมัยนั้นนะครับผมมันยังไม่ได้มี Marketplace ยังไม่มีโปรโมชั่นยังไม่มีอันที่มันแบบเหมือนทุกวันนี้ไงเราก็ได้แค่ทำให้ลูกค้าคนเดิมหรือคนที่เป็นเพื่อนไปทีละนิดทีละหน่อยไม่เคยคิดว่ามันต้องกลายเป็นเรื่องธุรกิจใหญ่ส่วนตัวนะครับที่คิดก็แค่ว่าไม่เป็นไรเรามีคลังสินค้าที่คุณพ่อขายไม่ออกอยู่พนักงานที่ก็ไม่มีงานทำอยู่เราเอางานมาให้เขาทำเป็นธุรกิจเล็กๆสำหรับเราก็พอแล้วให้ได้เงินก็พอแล้วแหละไม่ได้คิดอะไรเลยจนกระทั่งอีคอมเมิร์ซมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งนึงที่คิดว่าทำถูกก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราพูดไปเนี่ยมันพูดฟังง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปในทางที่เราอยากให้มันเป็นนะครับผมว่าแบบเก่งแค่ไหนก็ตามอยู่ในธุรกิจที่มันขาลงอ่ะก็ไม่รอดแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอยู่ในธุรกิจที่มันขาขึ้นอ่ะทามิ่งดียังไงก็ดีผมว่าผมอาจจะเป็นคนโชคดีคนนั้นแหละครับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำมาแบบ 2-3 ปีอ่ะเราทำมาเฉยๆนิ่งๆแต่พอมันเริ่มมี Marketplace เข้ามา
มันเริ่มกำลัง Shopee Lazada เข้ามาใช่คนขายของคนซื้อของออนไลน์กันเยอะขึ้นมันไม่ได้ขายแค่ Facebook มันขายหลายช่องทางมากขึ้นรูปแบบการขายมันเปลี่ยนไปมันมีโปรโมชั่นมากขึ้นพอมันเป็นเงี้ยลูกค้าเริ่มเข้าใจถึงปัญหาว่าโหวันๆฉันมานั่งแพ็คของเนี่ยวันๆเนี่ยสต็อกไม่ตรงเนี่ยวันๆเนี่ยลูกค้าด่าเนี่ยเสียโอกาสสุดๆไปเลยว่ะแม่งต้องให้คนช่วยแล้ววันหน้าเขาถึงเริ่มเห็นภาพเรื่อยๆครับผมโชคดีผมคิดว่าเราอยู่ในธุรกิจที่มันอยู่ในอีคอมเมิร์ซมันเป็นซันไรส์ครับเราแตะแรกๆและจังหวะที่เรามากดการนิดนึงพอดีพอมันไปปุ๊บมันก็เลยไปได้ผมว่ามันเป็นไมด์เซตอย่างหนึ่งของนักธุรกิจไทยซึ่งอาจจะไม่ได้ผิดที่บอกว่าทำเองได้ทำเองสิทำไมถึงไม่ทำเองถ้ายกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดนะคุณขายกับข้าววันนี้แล้วสมมติคุณต้องเตรียมซอสเตรียมพริกน้ำปลาเองโอเคคุณเตรียมได้มันไม่ได้ผิด มันอาจจะคุ้มกว่าในเรื่องของราคาระหว่างน้ำปลากับพริกก็ได้แทนที่คุณจะไปซื้อพริกน้ำปลาซองแต่ถ้าสมมติคุณทำเองนึกออกไหมขายได้วันละ300กล่องคุณก็ต้องทำพริกน้ำปลาตักพริกน้ำปลาใส่ถุงมัดด้วยยาง300ครั้งใช่ซึ่งจริงๆถ้าเวลานั้นคุณเอาไปทำอาหารเพิ่มมันอาจจะขายได้350กล่องก็ได้ใช่มุมนี้คือมุมที่เอาจริงๆเท่าที่สัมผัส SME ไทยมาพี่เมฆน้อยคนที่จะมองก้าวข้ามจุดนี้ได้ใช่เราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาเรียกว่า focus on your core strength ถูกไหมครับว่าอะไรที่เป็น core strength ของคุณโฟกัสแค่ตรงนั้นทำได้ดีก็ทำไปสิคุณทำเพราะนั้นอะไรที่ไม่ใช่เอาซอสหมดซึ่งจริงๆในเชิงของ economy of scale มันอาจจะถูกกว่าก็ได้นะใช่ใช่อะไรประมาณนั้นถูกกว่าเลยครับแล้วผมคิดว่าคอนเซปต์เนี่ยสมัยก่อนอ่ะมันยากมากจริงที่จะให้คนเข้าใจเพราะว่าคนไม่ได้เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้วันนี้เราพูดว่าเดือนนี้กับเดือนหน้านี่คนเรื่องกันนะครับแบบเดือนหน้าความเปลี่ยนไปของ Shopee Live ที่เขากำลังแบบมีโปรโมทเต็มที่อยู่มันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันต้องไปเร็วขึ้นลูกค้าใจร้อนขึ้นความต้องการคนมากขึ้นเงี้ยครับผมอยากชวนคุณคิดว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณทำบางอย่างได้ดีอย่างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เงี้ยก็คือขายของได้ดีเอาจริงๆนะคุณปั้นแบรนด์เก่งคุณทำมาร์เก็ตติ้งเก่งคุณถึงขายได้ถ้าคุณเอาเวลาหลักๆไปโฟกัสกับการปั้นแบรนด์ให้มันดีขึ้นมาร์เก็ตติ้งให้มันดีขึ้นจริงๆคุณจะยอดขายมากขึ้นแต่วันนี้คุณกับเลิกทำสิ่งที่คุณทำได้ดีคุณดันเอาเวลาไปยุ่งกับการแก้ไขของหรือใช่คืนของส่ง100กล่องอ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกลูกค้าคืนสัก10กล่องดิเนี่ยปัญหาโอ้โทรตามออเดอร์อยู่ไหนคืนเงินเข้าบัญชีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตัวอย่างที่อยากให้เข้าใจว่าคุณกำลังจะเสียโอกาสทองในการทำบางอย่างไปถ้าคุณประเมินราคาของตัวเองว่าจริงๆแล้วเงินเดือนเอาเงินรายวินาทีก็ได้ของคุณอ่ะมันมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าคุณเอาไปสร้างแบรนด์แล้วคุณลองเทียบดูว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าคุณเอาไปจัดการเรื่องอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ผู้ประกอบการไทยมองข้ามจุดนี้แล้วมันดีกว่าด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเขาคืนของแค่10กล่องต่อวันนะครับผมเราต้องมานั่งสร้างโฟเพื่อการคืนของเลยหรือเปล่ากับสิ่งที่มันเกิดแค่10กล่องต่อวันกับบริษัทเราที่เราต้องอาจจะต้องสร้างโฟของการคืนของเพราะว่าเรามีการคืนของวันละเป็นพันอะไรเงี้ยเราทำยังไงก็น่าจะดีกว่าที่เขาทำเพราะเขาทำมาเนี่ยสร้างโฟสร้างอะไรมาเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนานๆเกิดขึ้นทีอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมการเอาซอสมันเลยเป็นเรื่องที่เหมือนกับวิชาตัวเบามากเลยตอนนี้ว่าอะไรไม่เก่งไม่ทำแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ก็แค่ตัดทิ้งไม่ต้องไปแบกรับภาระอะไรมาทั้งสิ้นเนี่ยครับผมอะไรครับอันนี้คือประเด็นแรกที่อยากจะซูมนะแต่ประเด็นที่สองก็คือแล้วในวันนั้นเองพี่เมฆทำยังไงให้เขาเชื่อเราได้ถ้าสมมติเราไปดูกราฟในที่จริงมันคือกราฟทั่วไปของหลักสถิตินะครับเรียกว่ากราฟระหังความถูกป่ะก็คือในจุดแรกๆเนี่ยคนมันรู้จักน้อยเออเรียกเราฟูลฟิลเมนต์นิดไม่ค่อยได้ยินเลยไม่เคยพี่เมฆเนี่ยดันมาก่อนการตรงนั้นอีกทำให้ในช่วงปีแรกๆเนี่ยแทบจะเรียกว่าหาลูกค้ายากมากและที่สำคัญนะมันมีคนที่ทำมาก่อน MyCloud ด้วยนั่นก็คือ MyCloud ไม่ใช่เจ้าแรกของไทยหลายคนจะเข้าใจว่าคุณต้องมาคนแรกเท่านั้นคุณถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ เป็นที่3ช่วยเล่าในเวลานั้นให้ฟังได้ไหมครับครับคือผมว่าหาลูกค้าคนแรกนี่ยากจริงผมว่ามันไม่มีอะไรเลยในการขายนอกจากตัวเองนะครับคือพูดตรงๆว่าเจ้าของเนี่ยคือเซลล์คนเดียวครับผมวิธีทำระบบอธิบายแต่ what เนี่ยคนไม่เก็ตตอนนั้นน่ะไม่เก็ตจริงๆเรามีแต่ why เชื่อผมเรามาวันนี้เราเป็นทีมเดียวกับพี่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมจะทำทุกอย่างทุกวันเพื่อทำให้พี่ขายดีขึ้นเชื่อผมเลยครับมันคือประมาณนั้นครับขายใครอย่างนั้นมันคือประมาณนั้นครับใช่นั่นแหละความรู้สึกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพแล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเราไม่ทิ้งเราโทรคุยกันเราไปหาเขาที่บ้านเราเหมือนเป็นเพื่อนกันกับลูกค้าครับผมเราเขาเอาของมาจากห้องนอนเขาเราก็ไปเข้าห้องนอนเขาไปแกะของออกมาการใส่ของเราเป็นอย่างนั้นเราทำอะไรก็ได้ whatever it takes ที่เราจะช่วยให้เขาไปถึงจุดที่เรา promise เขาไว้ได้ครับจนถึงตอนนี้ครับ MyCloud ก็นับว่าเป็นสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแหละเนาะแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะใช่ไหม raise fund มาแล้วเท่าไหร่ฮะ raise มา3รอบแล้วครับผมสตาร์ทอัพมันก็จะมีหลายๆ round อันแรกของเราคือ seed round seed round คือแบบจุดเริ่มต้นมีแต่ไอเดียระบบยังแบบงองแงอยู่เลยเงี้ยสมัยนั้นเรา raise มารอบแรกเราได้อยู่ 750,000 เหรียญ
750,000 เหรียญตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ20ล้านล้านบาทนั่นคือการระดมทุนในรอบแรกนะครับคือเชื่อฉันอยากทำและฉันจะทำให้ได้ใช่ใช่ไปพิชไปพูดจนนักลงทุนเชื่อว่าไอ้นี่มันเอาจริงใช่ลงทุนมาก้อนนั้นใช่นั่นเลยครับผมรอบที่2ครับรอบที่2เพิ่งไปตอนได้คือ2019คือรอบแรกเนี่ยมันห่างกับรอบที่2เหมือนกันรอบแรกเราได้ประมาณสัก2016-17เนี่ยครับผมรอบ2คือ2019ก็คือพูดง่ายๆว่า2016เนี่ยเราก็ล้มลุกคุกคานอยู่ยังล้มลุกคุกคานปั้นจนมันเกิดใช่ปั้นโปรโตไทป์ให้มันเกิดขึ้นแต่2019เนี่ยมันเริ่มได้แล้วมันกำลังจะไปต่อแล้วเฮ้ยลูกค้าใช้ลูกค้าชอบลูกค้าอยากใช้ต่ออย่างเงี้ย2019แล้วมันโชคดีพอดีเพราะตอนนั้นมันคือช่วงโควิดช่วงโควิดในธุรกิจหลายๆอันมันอยู่ในขาลงของเรานี่พลิกขึ้นอย่างนี้เลยครับผมแล้วแบบจากเดิมทีอีคอมเมิร์ซลูกค้าที่มีอยู่ไม่รีบลูกค้าตอนนี้คือวิ่งหาเราจากแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กวิ่งหาเราหมดช่วง2019นะครับผมแล้วมันก็เลยทำให้เรามีออเดอร์เยอะขึ้นเปิดครั้งมากขึ้นแล้วเราก็ไปสู่การเรสฟันซีรีส์เอครับซีรีส์เอเราเรสอยู่ที่60ล้านบาท60ล้านบาทตอนนั้นน่าจะประมาณสักเกือบ2ล้านเหรียญใช่ครับผมใช่2ล้านเหรียญประมาณนั้นงั้นแสดงว่าในรอบที่3นี้เป็นซีรีส์ B หรือว่าเป็นรอบล่าสุดที่เป็นซีรีส์ B ใช่ครับซีรีส์ B แล้วซีรีส์ B เรสเท่าไหร่ครับซีรีส์ B เพิ่งเรสไป2021ปลายปีเรสไปอยู่ที่250ล้านบาท250ล้านบาทใช่ครับ250ล้านบาทหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าใครเอาเงินมาให้มึงวะเออแล้วเอามาทำไมวะอธิบายเร็วๆหน่อยนึงสตาร์ทอัพนะครับอย่างทั้งพี่เมฆเนี่ยทำสตาร์ทอัพตัวผมเองก็เริ่มต้นจากการทำสตาร์ทอัพก็คือนักลงทุนเนี่ยเชื่อว่าพวกเราจะสามารถพาไอเดียเนี้ยให้มันเกิดเป็นธุรกิจจริงๆได้แล้วก็เติบโตได้มากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเชื่อในวันนี้วันนี้เราอาจจะเป็นเด็กคนนึงแค่มีแค่ไอเดียไม่ได้มีเงินแบบพ่อแม่ไม่ได้มีเงิน100ล้านมาเติมเข้าใจป่ะแต่มีไอเดียแล้วเขาเชื่อว่าเราทำไปได้จริงเขาก็ลงทุนมาพอมันโตขึ้นเขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะโตขึ้นอีกมันก็มีคนที่เชื่อมากกว่านั้นเข้ามาใช่คำถามคือทำไมรอบหลังๆเงินมันถึงเยอะมันก็เป็นเพราะว่าบริษัทมันมูลค่าเยอะแล้วไงและความเสี่ยงมันน้อยลงและความเสี่ยงมันน้อยลงมันชัดๆว่าบริษัทมันโตมาแล้วมันใหญ่ขึ้นเยอะแล้วเรากำลังลงทุนเพื่อที่จะทำให้บริษัทมันโตไปได้ต่อนะครับวันนี้คือเรื่องของการบริษัทของสตาร์ทอัพเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวหาโอกาสมาเล่าให้ฟังซึ่งจริงเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้ดูเซ็กซี่กว่า SME นะฮะเลือกได้ไม่ได้อยากเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันวันนั้นแอบเหนื่อยกว่าด้วยนะใช่ เพราะว่าเป็น SME คุณไปขอกู้แบงค์ได้สวัสดีครับนี่ตึกนี่รถขอตังค์หน่อยใช่เป็นสตาร์ทอัพบอกไม่มีอะไรเป็นของผมเลยมันเลยคือการหาเงินในรูปแบบเดียวที่เราทำได้ในสมัยนั้นมันคือการเวสฟันเท่านั้นเองครับผมว่ามันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกไม่ว่าคุณจะเป็น SME หรือสตาร์ทอัพมันเป็นแค่เส้นทางการเดินทางอย่างหนึ่งของตัวเจ้าของนะครับเหมือนถ้าเป็นวงการอสังหาคุณก็มีอยู่2แบบถูกไหมคือลงทุนแล้วก็ปล่อยเช่าระยะยาวหรือคุณอาจจะเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือกู้มาซื้อให้ได้ขย่งตัวเองหน่อยยอมขย่งยอมเหนื่อยช่วงขย่งหน่อยแต่ก็กะว่าเดี๋ยวราคามันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกเอาละมาขนาดนี้8ปีเติบโตขึ้นมากๆพี่เมฆถามเลยครับว่าแล้วอนาคตของ MyCloud จะเป็นยังไงต่อไปครับมันกลับมาวันวิชั่นวันแรกมันเกิดจากวันที่เราไปพิชแล้วเราได้เริ่มมีคนรู้จักคือเราชนะรางวัล Startup Thailand พอดีแล้วประโยคที่เราชนะคือสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเมฆสิ่งที่ผมจะทำวันนี้ก็คือทุกอย่างที่ผมทำผมอยากให้ซีมีไทยเติบโตได้ผมเชื่อว่านั่นก็เป็นมิชชั่นเดียวกับนกเหมือนกันอะไรเงี้ยสิ่งที่เป็นเคอร์เรนซีความสุขของเราที่เราทำอยู่วันนี้ไม่ใช่ว่าผลกำไรเพราะว่าเอาจริงๆกำไรมันไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมแต่มันคือลูกค้าที่บอกว่าโหถ้าไม่ได้ไมค์คาวเขาไม่มีวันนี้เนี่ยเหมือนคุณทำบุญเลยอ่ะทำอะไรบางอย่างให้คนเขาเติบโตขึ้นได้เงี้ยขอบคุณจริงๆนะไอ้พวกเนี้ยพนักงานเราทุกคนคนคลังเราทุกคนฟาวเดอร์เราทุกคนเรารับเคอร์เรนซีเนี้ยเราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงคือเนี่ยครับผมซึ่ง SME ไทยไปต่อได้ยังห่างไกลมากๆจากจุดนั้นนะครับผมว่าเราเดินทางมาสักแบบ 2% อะไรเงี้ยจริงเหรอจากสิ่งที่เราคิดไว้เพราะว่าผมว่าเรายังมีบิ๊กบอสเหมือนในวันพีซมันมีบอสตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นมันมี5ผู้เฒ่าแล้วมันมีอะไรข้างบนอีกเต็มไปหมดเลยครับบางคนเริ่มหาลูกค้าซื้อซ้ำยากไปขยายต่างประเทศยากมีคอมมิชชั่นหรือมี GP ที่น้อยลงเยอะขึ้นอะไรเงี้ยถูกไหมฮะฉะนั้นผมว่าหน้าที่ของเราคือเรากำลังพยายามช่วยให้ร้านค้าหนึ่งคือจำนวนที่มากกว่านี้มันมีลูกค้าอีกเยอะมากในประเทศที่ยังทำคลังเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาอะต้องให้เราเข้าไปทำเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าไปช่วยเขาติดกลับต่อไปมันมีคนจำนวนนี้อีกเยอะมากนะครับผมและในขณะเดียวกันคนจำนวนนี้อีกเยอะมากเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ติดอยู่แค่ในประเทศไทยอยู่เหมือนกันแล้วทำไงเขาไปต่างประเทศได้อีกต่างหากหน้าที่ของเราคือเวิร์กกับพันธมิตรซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นประเทศแรกที่เราคุยอยู่คือประเทศเวียดนามเนี่ยครับผมมันมีคนที่เราสามารถคุยกันส่งข้ามไปข้ามมากันได้ง่ายขึ้นกระจายตัวกันง่ายขึ้นได้ทำให้สินค้าไทยที่จริงๆแล้วเป็นสินค้าที่ดีและคนก็ชื่นชอบอยู่แล้วทั่วโลกทำไงให้มันไม่จบอยู่แค่นี้แต่มันได้ยอดขายที่ไกลไปกว่านี้อีกฝันทั้งทีอยากให้ฝันได้ไปถึงแบบอินเตอร์จริงๆไม่ใช่แค่เป็นธุรกิจไทยนะครับ
ฟังพี่เมฆเสร็จแล้วผมนึกถึงอันนี้เลยครับมันจะมีบางคนที่บอกว่าเกษตรกรไทยกับเกษตรกรเมืองนอกเช่นอเมริกาเนี่ยต่างกันแบบเกษตรกรไทยทำงานหามรุ่งหามค่ำค่าแรงยังน้อยอยู่เกษตรกรอเมริกาปลูกนิดๆหน่อยๆใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วมันก็ได้ผลผลิตที่มันเยอะประเด็นคือคุณคิดว่า IQ หรือมันสมองเขาต่างกันไหมสำหรับผมนะผมไม่ได้คิดว่ามันต่างแต่สิ่งที่มันต่างคือ ecosystem ecosystem คือระบบนิเวศเกษตรกรผมว่าเก่งไม่ต่างกันแต่เกษตรกรของเราใช้คำว่ายืนหยัดสู้ด้วยตัวเองไหมเหมือนแบบเล่นอยู่คนเดียวอะลงสนามคนเดียวใช่ใช่คือต่างคนก็ต่างลงสนามคนเดียวธุรกิจไทยสมัยก่อนหน้านี้ต่างคนต่างลงสนามคนเดียวหมดเลยถ้าคุณไปดูนะหนึ่งธุรกิจจะต้องมีทั้งพื้นที่ขายของเองอสังหาเองมีโรงงานเองมีคนของตัวเองมันคือภาพในอดีตหมดเลยนะครับของประเทศที่ใช้มาพัฒนาแล้ว อย่างอเมริกาปัจจุบันเกษตรกรเขาไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเองแต่มันมีอีโคซิสเต็มมันมีบริษัทเทคโนโลยีเข้ามาเสนอมีเซอร์วิสเข้ามามีบริการเข้ามามีคนที่คอยมารับมาส่งถึงไร่มีคนที่เอาไปขายต่างประเทศให้เกษตรกรแค่ทำอย่างเดียวคือโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ซึ่งนั่นน่ะมันเป็นคนละโจทย์กับเกษตรกรไทยผมกำลังบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เกษตรกรครับแต่ว่า SME ไทยทุกคนเลยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลองนึกดูดิ5ปีก่อนอะคุณต้องเก่งแค่ไหนวะในการที่คุณจะขายของได้ใช่ใช่ใช่เองอะแต่ว่าถ้าสมมติผมขายอยู่ในอเมริกาโอ้มันมีแอปให้ผมเลือกโหลดเป็นร้อยๆแอปด้วยซ้ำว่าผมจะไปใช้บริการใครแล้วใช้บริการคนนี้คนเดียวผมขายได้20แพลตฟอร์มทั่วโลกมีรถมารับมาส่งผมทุกเช้าผมไม่ต้องทำอะไรเลยและการวางแผนไปถึงอนาคตด้วยครับแบบยกตัวอย่าง example นึงที่มัน specific ในช่วงเวลานี้เลยรู้ไหมครับว่าตอนนี้การขายของครับมันจะมีคำว่า FFR แล้วคำว่า Fast Fulfillment Rate คืออะไรครับหมายความว่าปกติแล้วเวลาเราส่งของสมมติเราสั่งจาก Lazada Shopee เนี่ยประมาณ 2-4 วันถึงเมื่อก่อนปกติวันนี้ Lazada เป็นคนแรกที่บอกว่าต้องออกใน24ชั่วโมงเท่านั้นถ้าทำได้คุณจะอยู่ในท็อป10ของร้านที่ฉันจะพาไปต่อแคมเปญคูปองอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำไม่ได้คุณจะอยู่ในร้านที่ฉันไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่เงี้ยพอเป็นเรื่องอย่างเงี้ยในอนาคตที่โลกมันต้องการอะไรเร็วขึ้นไวขึ้นสะดวกขึ้นเป๋ขึ้นเงี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนอย่างเราเงี้ยครับผมถ้าเกิดสเปซิฟิกในการที่เราทำเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่คลังสินค้าอะไรที่เราทำอยู่แต่คลังสินค้าอันตัวใหม่ที่เราทำเนี่ยออโตเมชันก็จะมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวนี้มีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยตรงไหนที่มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้เราลดเวลาในการทำงานน่ะให้มันดีไปที่มันสั้นที่สุดเพื่อทุกๆคนที่ใช้เรา24ชั่วโมงต้องออกหมดให้ได้โอ้โหเรื่องนี้อยากคุยต่อมากเลยพี่เมฆเพราะวันนี้ผมว่าทุกคนได้เข้าใจแล้วบายคลาวมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกวันแล้วถ้าอยากให้สัมภาษณ์พี่เมฆเรื่องอะไรอยากให้คุยเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนพวกเราทำได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกครับแค่กดไลค์คลิปวิดีโอนี้คอมเมนต์สิ่งที่คุณชอบอยากฟังอีกแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณที่ยิ่งทำธุรกิจขายของออนไลน์อยู่ผมเชื่อว่าเขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มหาศาลแน่นอนนะครับสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆแค่นี้เองและสำหรับวันนี้ผมกับพี่เมฆลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือประวัติของพี่เมฆ My Cloud Fulfillment นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับนอกจากเทปที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้ยังมี The Insider Podcast ที่เราคุยกับพี่เมฆในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือพี่เมฆเนี่ยเห็นทั้งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเห็นทั้งคนที่ทำธุรกิจดูเหมือนจะไปได้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยล้มเหลวผมเลยเตรียมคำถามมาคุยกับพี่เมฆครับว่าแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีอะไรที่มันเหมือนกันบ้างและคนที่ล้มเหลวเขามีอะไรที่เขาพลาดเหมือนกันบ้างและผมว่านี่เป็นบทสนทนาที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งที่คุณจะได้ฟังเลยฉะนั้นอย่าลืมไปฟัง The Insider Podcast ที่ช่องสำนักข่าวธุรกิจ The Insider เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับ